Matters Now คุยข่าวให้เกี่ยวกับคุณสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Why It Matters Now คุยข่าวให้เกี่ยวกับคุณนะคะสัปดาห์นี้ก็เป็นเอิญกับตูนนะคะที่จะมาคุยข่าวที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ให้ฟังแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องที่เราตั้งใจเอามาคุยกันในวันนี้ก็ไม่ใช่เรียกว่าเป็นข่าวที่เกิดขึ้นเท่าไหร่เรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ครบรอบในช่วงสัปดาห์นี้เป็นเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองไทยซึ่งมีอะไรบ้างคะตูนก็ถ้าเกิดในของไทยนะจะมีพฤษภา35เนาะแล้วก็มา19พฤษภาครับผม19พฤษภา53แล้วก็มาเป็นพฤษภา57รัฐประหารครับก็คือเป็นการชุมนุมในอดีตครบรอบการชุมนุมในอดีตครั้งหนึ่งแล้วก็ถูกสลายการชุมนุมแล้วก็เหตุการณ์สลายการชุมนุมของกลุ่มเสื้อแดงนปช.ปี53แล้วก็การรัฐประหารปี57ซึ่งครบรอบในรอบสัปดาห์นี้หมดเลยเราก็เลยคิดว่ามันมีอะไรที่เอามาคุยได้ว่าเอ้ยตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นแล้วไอ้ผลของเหตุการณ์เหล่านั้นอ่ะมันยังอยู่ในปัจจุบันมันสำคัญยังไงแล้วก็มันเกี่ยวข้องมีจุดร่วมอะไรกับสถานการณ์การเมืองในตอนนี้เช่นแบบการชุมนุมที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมาบ้างเนาะซึ่งเหตุการณ์แรกเลยก็เกิดอะไรขึ้นเนาะในพฤษภาธมิน35เนาะตูนอยากเล่าก่อนเนาะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเนาะคือตอนนั้นเนี่ยมันเป็นยุคหลังที่พลเอกเปรมก็ไม่รับเป็นนายกแล้วคือพลเอกเปรมเนี่ยเป็นมาประมาณ8ปีกว่าๆเลยเนาะแล้วก็คือยุคพลเอกเปรมเนี่ยเล่านิดนึงว่ามันก็มีการเลือกตั้งเนาะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเลือกยังไงก็ตามเถอะก็ไปเชิญพลเอกเปรมมาอยู่ดีอะไรเงี้ยก็ยุคแปลกๆนิดนึงเนาะยุคนั้นก็พอทีเนี้ยพอมันหลังยุคพลเอกเปรมไม่รับเป็นนายกแล้วอะตอนนั้นก็พรรคที่ได้คะแนนเสียงในสภามากสุดมันคือพรรคของพลเอกชาติชายเนาะก็คือเป็นทหารเหมือนกันแหละพลเอกชาติชายเนี่ยเขาก็ไปเชิญมีไปพบพลเอกเปรมแล้วก็ไปเชิญมาแบบท่านมาเป็นนายกให้หน่อยได้ไหมสุดท้ายพลเอกเปรมก็บอกคิดมานานแล้วอะไรเงี้ยแบบผมก็เป็นมานานแล้วนักวิชาการก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อะไรเงี้ยท่านก็ปฏิเสธไม่รับทีเนี้ยพลเอกชาติชายเขาก็เลยโอเคงั้นเดี๋ยวเป็นเองอะไรเงี้ยมันคงถึงเวลาของผมแล้วอะไรเงี้ยทีเนี้ยเราอยากจะพูดถึง2ประเด็นที่เรามองว่าเป็นเรื่องใหญ่ก่อนที่จะปูทางสู่พฤษภาธมินเนาะคือพอเป็นพลเอกชาติชายเนี่ยหลายๆคนได้ยินชื่อเขาในนโยบายแบบเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าเนาะก็คือไปแบบไปกระชับความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาชวนมาทำธุรกิจร่วมการส่งออกอะไรค้าขายอะไรอย่างเงี้ยร่วมกันเนาะจนตอนนั้นก็ไทยเกือบได้ชื่อว่าเป็นเสือตัวที่5เนาะมีการพูดกันว่าเป็นเสือตัวที่5อะไรเงี้ยแต่นั่นแหละพอพลเอกเปรมเนี่ยลงไปจากตำแหน่งเนี่ยก่อนหน้านั้นพลเอกเปรมเนี่ยเขาเก่งในเรื่องการที่บอกว่าเรียกว่าการประสานผลประโยชน์เนาะของทุกๆฝ่ายอะไรเงี้ยในธุรกิจนักวิชาการอะไรก็ตามแต่แหละอะไรทีเนี้ยพอพลเอกชาติชายขึ้นมาเนี่ยประเด็นแรกที่เกิดขึ้นเลยมันก็คือพรรครวมรัฐบาลเนี่ยแบบค้านกันอะพรรคนักการเมืองกันเองเนี่ยค้านกันอะไรเงี้ยแบบแตกหักกันเองข้างในอะไรเงี้ยและอีกประเด็นนึงก็คือพอพลเอกเปรมลงจากตำแหน่งเท่านั้นแหละเกิดความไม่ลงรอยกันภายในแบบกองทัพขึ้นมาเลยหมายถึงว่าฝ่ายการเมืองกับฝ่ายกองทัพเนี่ยแบบเริ่มคุยกันไม่รู้เรื่องเนี่ยมันมีครั้งนึงนี่ตอนนั้นนี่บิ๊กจิ๋วเนาะพลเอกชวลิตยงใจยุทธเนี่ยผบ.ทบ.เนี่ยออกมาวิจารณ์ว่ารัฐบาลเนี่ยคอร์รัปชันมากขึ้นถึง 90%หมายถึงรัฐบาลพลเอกชาติชายเนาะพอปฏิบัติงานไปได้สักครู่นึงอะไรเงี้ยทำให้ตอนนั้นเนี่ยหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์เนาะออกมาสวนตอนนั้นเป็นที่ปรึกษานายกออกมาสวนบิ๊กจิ๋วเลยว่ากองทัพเนี่ยควรจะกลับไปเก็บกวาดบ้านตัวเองก่อน และนี่มันมีโค้ดที่เขาพูดนะกองทัพไม่ควรมายุ่งเกี่ยวกับการเมือง ต้องแปลสภาพกองทัพโดยรื้อหลักสูตรทั้งหมดและสร้างความเป็นวิชาชีพเฮ้ยอันนี้พูดมานานแล้วเนาะประโยคนี้พูดตั้งแต่3ประมาณ30ปีแล้วถึงไหมเกือบทีนี้เล่าต่อเนาะก็พอหลังจากเนี่ยมันเริ่มมีความไม่ลงรอยกันมันมีนอกจากกรณีมันมีกรณีของเฉลิมด้วยแหละตอนนั้นเฉลิมเป็นจำไม่ได้ไม่มั่นใจแต่ว่าเหมือนว่าส่งรถโมบายไปอะไรอย่างเงี้ยไปไม่ไม่ให้
ไปแถวๆกองทัพอะไรเงี้ยแล้วก็มีปัญหากันนิดหน่อยอะไรก็คือนั่นแหละมันเกิดความไม่ลงรอยกองทัพระหว่างฝ่ายการเมืองกับฝ่ายกองทัพมันก็เลยปูทางไปสู่วันที่23กุมภาเนาะ34พลเอกสุนทรคงสมพงษ์คนนี้ก็เป็นพ่อบิ๊กแดงเนาะเขาก็ยึดอำนาจรัฐประหารอะไรเงี้ยตอนนั้นเนี่ยเขาชื่อคณะรัฐประหารคือรสช.เนาะเขาอ้างเหตุผล5ข้อคือเหตุผล5ข้อเนี่ยฟังอีกก็จะคล้ายๆกับเหตุการณ์ปัจจุบันอีกเนาะคือมีทุจริตเนาะทุจริตข้าราชการการเมืองรังแกข้าราชการประจำแล้วก็เผด็จการรัฐสภาพยายามทำลายสถาบันทหารแล้วก็บิดเบือนคดีวันลอบสังหารซึ่งหมายถึงคดีพยายามลอบสังหารพลเอกเปรมในปี2525เนาะซึ่งแล้วก็ภายในแถลงมันก็มีการลิงก์ไปถึงเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์เนาะตอนนั้นทีเนี้ยโอเคแหละก็รัฐประหารยึดอำนาจอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีการตั้งคนขึ้นมาร่างรัฐธรรมนูญเนาะแล้วก็มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญในวันที่9ธันวาคม2534เป็นรัฐธรรมนูญฉบับ2534เนาะแล้วก็ต่อมาก็มีการเลือกตั้งทีนี้แหละการเลือกตั้งนี่แหละที่สุดท้ายแล้วมันเป็นพรรคสามัคคีธรรมเนาะเป็นพรรคสามัคคีธรรมได้คะแนนเสียงมากที่สุดในสภาซึ่งมันก็ควรจะเป็นคุณณรงค์วงศ์วรรณที่เป็นหัวหน้าพรรคควรจะได้ขึ้นมาเป็นเนาะตามแบบปกติเลยอะไรเงี้ยแต่อยู่ดีก็มีข่าวว่าคุณณรงค์วงศ์วรรณเนี่ยแบบคือจริงๆแล้วเขาอยู่น่าจะอยู่แพร่หรืออยู่นานนี่แหละเขาเป็นแบบพวกแบบพ่อค้าไม้อะไรเงี้ยที่นู่นอ่ะแล้วเขาก็แบบมีข่าวว่าไปพัวพันกับพ่อค้ายาเสพติดคือออกมาจากกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐอะไรเงี้ยเขามาพูดว่าเอ้ยคนนี้เกี่ยวกับยาเสพติดเนาะอะไรเงี้ยอันนี้ก็คล้ายๆกับปัจจุบันอีกเนาะแต่สุดท้ายแล้วก็ไปมาไงกลายเป็นพลเอกสุจินดาขึ้นมาพลเอกอีกแล้วใช่คือพลเอกสุจินดาขึ้นมาได้แป๊บเดียวเท่านั้นแหละทีเนี้ยมันเริ่มเกิดกระแสต่อต้านครับมันเป็นเดือนเมษายน2535เนี่ยมันเริ่มเกิดการชุมนุมต่อต้านพลเอกสุจินดาละคือตอนนั้นคนที่เป็นแกนนำชุมนุมก็อาทิอย่างเช่นพลตรีจำลองสีเมืองเนาะแล้วก็สาพันธ์นิสิตนักศึกษาซึ่งตอนนั้นก็คืออาจารย์ปริญญาแล้วก็นั่นแหละก็ส่วนใหญ่คือแนวร่วมหลักหรือชนชั้นกลางในกรุงเทพข้อเสนอคือให้พลเอกสุจินดาลาออกไปเถอะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเคยบอกว่าจะไม่รับตำแหน่งทางการเมืองคุ้นๆอีกแล้วนะคุ้นๆอีกแล้วก็เท่านั้นแหละพลเอกสุจินดาออกมาพูดเมื่อวันที่7เนาะวันที่7เมษายนในปี2535บอกว่าที่ผมทำเนี่ยผมทำเพื่อชาติทั้งนั้นแหละอะไรเงี้ยเสียสัตว์เพื่อชาติทั้งนั้นแหละก็ดูดีแต่ว่าทีเนี้ยฝ่ายรัฐบาลเองเนี่ยอันนี้ก็เหมือนเหตุการณ์ปัจจุบันอีกฝ่ายรัฐบาลเองก็มีความพยายามที่จะบอกลดแรงเสียดทานกับภาคประชาชนด้วยการออกมาแบบบอกว่าเดี๋ยวจะแก้ไขรัฐธรรมนูญแหละเดี๋ยวจะพยายามแก้ไขให้แต่สุดท้ายไปมายังไงไม่รู้สุดท้ายก็ออกมาปฏิเสธมันจะไม่แก้มันขั้นตอนมันมากมายก็คือดึงเชงอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ความรุนแรงมันก็เลยเริ่มบานปลายเนาะวันที่17-21พฤษภาคม2535อะไรเงี้ยคือมันเป็นช่วงเวลาที่สั้นมากหลังจากพลเอกสุจินดาขึ้นมาเนาะแล้วก็จนแบบเกิดพฤษภาธมินอะไรเงี้ยมีการล้อมปราบที่สะพานผ่านฟ้าหน้าทำเนียบท้องสนามหลวงอะไรเงี้ยแล้วก็สุดท้ายเราก็นั่นแหละก็อย่างที่รู้กันเนาะว่าก็ในหลวงรัชกาลที่9ก็เรียกไปเคลียร์ในหลวงรัชกาลที่9ก็เรียกพลตรีจำลองเรียกพลเอกสุจินดาเรียกอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์แล้วก็เรียกพลเอกเปรมเข้าไปคุยอะไรเงี้ยจนสุดท้ายแล้วพลเอกสุจินดาก็ลาออกในวันที่24และสุดท้ายก็เป็นคุณอนันต์เนาะขึ้นมาในวันที่10มิถุนายนกลายเป็นดำรงตำแหน่งชั่วคราวอะไรเงี้ยถือว่าเป็นแบบเหตุการณ์นึงที่สำคัญในการเมืองประวัติศาสตร์การเมืองไทยเหมือนกันเหตุการณ์นี้เพราะว่าเป็นเหตุการณ์นึงที่ต่อจากช่วงยุค6ตุลายุค14ตุลาก็เป็นพลังของนักศึกษาพลังของมวลชนที่ออกมาชุมนุมอีกครั้งแต่ว่าก็มีการชุมนุมที่เราคุยกันไปว่าครบรอบกันไปอีกอันนึงก็คือการสลายการชุมนุมของนปช.นะซึ่งอันเนี้ยภาพมันอาจจะแตกต่างนิดนึงเนาะเพราะว่าผู้ชุมนุมมันไม่ใช่ภาพของแบบพลังมวลชนของนักศึกษาแต่ว่าเป็นแบบประชาชนที่เป็นแบบคนมีทั้งคนต่างจังหวัดมีทั้งคนที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นรากหญ้าจริงๆหรือว่าในช่วงนั้นมันก็จะมีวาทกรรมเยอะมากที่พยายามพูดว่าเอ้ยคนเสื้อแดงถูกจ้างมาจากต่างจังหวัดเนาะแบบเราก็จำได้เลยว่าสมัยแบบช่วงนั้นมันก็จะมีว่าเอ้ยเขาขนรถกันมาเลยมาจากต่างจังหวัดเพราะว่ารับเชิญมาจริงๆคนไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่จริงๆพอเราโตขึ้นมาเราก็สัมผัสแล้วก็ได้ไปเรียนรู้หลายๆอย่างว่าเอ้ยมันมีกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นคนเสื้อแดงแล้วทุกวันนี้เขาก็ยังเรียกตัวเองว่าเป็นคนเสื้อแดงอยู่เนาะ
แต่ว่าเหตุการณ์ในวันนั้นมันคือการสลายการชุมนุมที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวแล้วก็รุนแรงมากอันนึงของประวัติศาสตร์การเมืองไทยเหมือนกันเนาะตูนคืออยากเล่าว่าคือวันนั้นก็มันต้องเริ่มย้อนไปตั้งแต่ตอนที่พรรคพลังประชาชนถูกยุบเนาะเออก็เหมือนคนเสื้อแดงอ่ะเขาเลือกพรรคนึงมาเนาะอยู่ในระบบประชาธิปไตยอะไรเงี้ยเลือกพรรคนึงมาแต่ว่าชายคุณสมัครก็ถูกถอนจากตำแหน่งเพราะว่าทำกับข้าวใช่ไหมตอนนั้นทำกับข้าวคือมันก็ฟังดูแบบเอ๊ะละทำกับข้าวแล้วก็ถูกถอนจากตำแหน่งแล้วพอคุณสมัครโอเคคุณสมัครลงแล้วก็ไม่เป็นไรเนาะก็เออคุณสมชายขึ้นมาสมชายวงสวัสดิ์เนาะคุณสมชายวงสวัสดิ์ขึ้นมาก็ไม่ได้เข้าทำเนียบเลยเข้าทำเนียบไม่ได้เลยเพราะตอนนั้นพันธมิตรล้อมหมดเลยอะไรเงี้ยเป็นช่วงแบบเสื้อเหลืองเสื้อแดงใช่แล้วสุดท้ายก็2ธันวาคมศาลรัฐธรรมนูญก็เลยตัดสินยุบพรรคซะเลยมันก็กลายเป็นการขึ้นมาของคุณอภิสิทธิ์เวชชีวะเนาะเออทีเนี้ยไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเขาเรียกกันว่าไปประชุมกันในค่ายทหารไหมเออแล้วก็อยู่ดีก็ได้คนนี้มาเฉยอะไรเงี้ยก็งงๆแล้วว่ามีสภาไว้ทำไมเนาะ อะไรเงี้ยเออแต่ว่าตอนนั้นก็คนเสื้อแดงก็เริ่มชุมนุมแล้วแหละเริ่มแบบเฮ้ยอะไรเกิดแบบว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้เนาะมันเกิดเหตุการณ์ครั้งนึงตอนประมาณวันที่14เมษายนเนาะ2552อะไรเงี้ยคือปีนั้นเนี่ยมันมีประชุมผู้นำอาเซียนใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดอะไรเงี้ยเขาก็ไปชุมนุมกันที่พัทยาอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์ปะทะกันมีทั้งชุมนุมในกรุงเทพทั้งพัทยาอะไรเงี้ยโอเควันนั้นเขาเรียกว่าสงการเลือดเนาะประมาณช่วงเมษายนของปี52อะไรเงี้ยแต่ว่าต่อมาเนี่ยมันมาชุมนุมใหญ่จริงๆเนี่ยคือปี253ทีนี้2553เนี่ยอยากเล่าวันนึงก็คือเล่าวันที่9เมษายน9เมษายนเนี่ยคือเป็นกรณีที่คนเสื้อแดงเนาะไปยึดสถานีไทยดาวเทียมไทยคมคืนเออแล้ววันนั้นเนี่ยมันคือเรียกว่าถ้าเกิดหลายคนเคยเห็นภาพมันจะเป็นภาพที่แบบว่าทหารเหมือนสู้กับประชาชนไม่ได้อะไรเงี้ยเออทีเนี้ยคุณวาสนานาน่วมอ่ะเขาเลยเคยเขียนไว้เนาะในหนังสือรับรวมพรางเขาบอกว่าคือวันที่9เมษายนเนี่ยมันเป็นการเสียเกียรติของทหารมากเลยคือต้องทิ้งอาวุธทุกอย่างที่มีต้องยอมแพ้ต่อผู้ชุมนุมเสื้อแดงที่ตอนนั้นเนี่ยไม่มีอาวุธอะไรเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ถูกผลักต้อนไปสู่ทุ่งนาคือดาวเทียมไทยคมตอนนี้มันอยู่ในแถวปทุมเนาะแล้วมันแบบมันเป็นทุ่งนาหมดเลยอะไรเงี้ยเออเออแล้วตอนนั้นแล้วก็สุดท้ายเนี่ยพอหลังจากวันนั้นวันนึงเนี่ยวันที่10เมษายนเนี่ยมันคือการสลายการชุมนุมที่สะพานผ่านฟ้าเนาะวันนั้นอันนั้นคือการสลายการชุมนุมครั้งแรกก็คือยุติการขอคืนพื้นที่แล้วก็วันนั้นเนี่ยมีผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า24ศพเป็นเรียกว่าเป็นรอบแรกในเดือน53เนาะในปี53เนาะเออนั่นคือรอบแรกแล้วก็หลังฉะนั้นความรุนแรงมันก็ยังมาคุเรื่อยๆอะไรเงี้ยเอาขออีกนิดนึงคือวันที่10เมษายนเนี่ยวันนั้นก็มีภาพของชายชุดดำที่ยิงสวนสู้ไปกับเจ้าหน้าที่เนาะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยข่าวสดเนี่ยเคยไปมันจะมีภาพนึงแล้วก็ที่บอกว่ามีชายชุดดำเข้าไปป่วนเนาะสุดท้ายข่าวสดเนี่ยสำนักข่าวอ่ะเขาไปคุยกับคนนั้นแล้วสรุปว่าอ้าวคนนั้นเป็นแค่คนเก็บขยะอะไรเงี้ยไม่ใช่ใครเลยอะไรเงี้ยทีนี้ขอเล่าอีกเหตุการณ์นึงก็คือทีนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงแหละก็คือช่วงระหว่างเดือนพฤษภาเนาะวันที่14วันที่19อะไรเงี้ยที่สี่แยกราชประสงค์วันนั้นนี้ก็อย่างที่รู้กันว่ามันเกิดการมันกลายเป็นแบบมันกลายเป็นสงครามไปเลยตรงนั้นอะไรเงี้ยมันมีผู้เสียชีวิตมากมายบริเวณเขาเรียกครั้งนั้นว่ายุทธการกระชับวงล้อมเนาะแล้วสุดท้ายก็แกนนำนปชก็ประกาศยุติการชุมนุมประมาณนั้นแต่ทีนี้มันต่อมามันยังไม่จบเนาะมันมาหลังจากนั้นก็มีเลือกตั้งใช่ไหมเป็นคุณยิ่งลักษณ์ใช่พอเลือกตั้งแล้วเป็นคุณยิ่งลักษณ์ก็คุณยิ่งลักษณ์ก็อยู่ในตำแหน่งมาเนาะแล้วการขึ้นมาของคุณยิ่งลักษณ์แล้วก็การดำเนินนโยบายบางอย่างก็นำมาสู่เหตุการณ์อีกอันนึงเหมือนกันก็คือเหตุการณ์รัฐประหารปี57เนาะซึ่งตอนนั้นจำได้ไหมว่าตัวเองทำอะไรอยู่โอ้ยมันตอนนั้นเรียนคุยยังเตะบอลอยู่เลยอะกลางวันไปเตะบอลไม่รู้เรื่องอะไรเลยตอนนั้นตอนนั้นก็เรียนอยู่มหาลัยเหมือนกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่จำได้ว่าเป็นช่วงปิดเทอมตอนนั้นอยู่ต่างประเทศ
แล้วก็แบบรู้ข่าวสารทาง Facebook อะไรอย่างเงี้ยคือช่วงที่แบบมีกฎอัยการศึกอะไรเงี้ยคือเราก็แบบไม่ได้รู้สึกว่าเราได้รับผลกระทบเพราะว่าเราอยู่ต่างประเทศแบบไปช่วงซัมเมอร์อะไรเงี้ยเราก็เลยไม่รู้ว่าเฮ้ยมันแบบบรรยากาศมันอะไรขนาดไหนไม่ได้ซึมซับบรรยากาศในช่วงนั้นคือรู้ข่าวทาง Facebook หมดเลยว่าอ้าวรัฐประหารแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งจริงๆแล้วทุกครั้งของการรัฐประหารอะเรารู้สึกว่าไม่ว่าของประเทศไหนอะมันจะมีสัญญาณมาก่อนว่าเฮ้ยมันน่าจะมีรัฐประหารมันจะมีข่าวลือมันจะมีอะไรเงี้ยอย่างล่าสุดแบบถ้าพูดถึงของพม่าเนาะช่วงแบบ 2-3 วันช่วงอาทิตย์ก่อนของพม่าเองก็มีสัญญาณว่าจะเกิดรัฐประหารไหมจะเกิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยของไทยเองคือเราครบรอบการรัฐประหารคือวันที่22พฤษภาเนาะแต่ถ้าไปดูจริงๆอ่ะมันก็ตั้งแต่วันที่20พฤษภาก็คือเริ่มมีพลเอกประยุทธ์ที่เป็นผบ.ทบ.ก็คือประกาศกฎอัยการศึกตั้งแต่วันที่20แหละสัญญาณมันก็มาล่วงหน้าแบบ 2-3 วันแล้วมีการควบคุมซึ่งจริงๆแล้วไอ้การประกาศกฎอัยการศึกก็ต้องย้อนไปอีกว่าคืออย่างที่เราคุยกันว่าคุณยิ่งลักษณ์ขึ้นมาเป็นนายกเนาะคุณยิ่งรักขึ้นมาเป็นนายกเนี่ยก็เธอก็ดำเนินนโยบายอะไรของเธอไปทำงานไปแต่ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งก็คือช่วงประมาณเดือนตุลาปี56ก็มีเหตุการณ์ที่สภาผ่านไอ้กฎหมายนิรโทษกรรมซึ่งผ่านตอนตีสองอะไรอย่างเงี้ยช่วงแบบกลางคืนแล้วคนก็ตื่นมาว่าเออซึ่งมันคือการนิรโทษกรรมทักษิณด้วยที่มีความผิดซึ่งทักษิณก็คือพี่ชายของเธออะไรเงี้ย uh-huh. ซึ่งมันก็มีคนที่ไม่พอใจไม่ชอบทักษิณอยู่แล้วมองว่าทักษิณโกงอะไรเงี้ยใช่ไหมก็ยิ่งเฮ้ยทำไมรัฐบาลยิ่งรักถึงทำแบบนี้ช่วงแรกมันก็คืออย่างที่คนรู้กันก็คือออกมาชุมนุมเพื่อต่อต้านพรบ.นิรโทษกรรมก่อนแล้วค่อยๆพัฒนาไปกลายเป็นการชุมนุมกปปส.ซึ่งข้อเรียกร้องก็เพิ่มมากขึ้นจากแค่ไม่เอาพรบ.นิรโทษกรรมก็เป็นแบบไม่เอานายกยิ่งลักษณ์ต้องมีการต้องลาออก uh-huh. ซึ่งจริงๆหลังจากนั้นยิ่งลักษณ์ก็ยอมยุบสภาจะมีการเลือกตั้งใหม่ก็ไม่เอาการเลือกตั้งอีกคือไม่เอาจะเอาแบบจะเอาของแบบการจัดตั้งของเราเองซึ่งจำได้เลยว่าตอนนั้นโหสุเทพเทือกสุบรรณเนาะซึ่งเป็นหนึ่งในแกนนำกปปส.เขาก็จะมีโมเดลที่แบบจะตั้งอะไรนะสภาประชาชนจะเป็นโมเดลแบบคือโมเดลหลายอย่างที่แบบคือไม่เอาตามกระบวนการเลือกตั้งอะคือแบบฉันจะเอาของฉันเลยเงี้ยซึ่งก็มีคนคอยตามเขาแล้วก็เห็นด้วยกับเขาค่อนข้างเยอะซึ่งการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นหลังการยุบสภาเนาะก็กลายเป็นโมฆะไปมีภาพที่คนไปเลือกตั้งคนจอบไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงแล้วโดนกปปส.แบบขวางคูหาขวางอะไรเงี้ยก็เป็นภาพที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นแล้วก็จำได้ว่าเป็นจริงๆแล้วเราในรุ่นนั้นน่ะน่าจะเป็นปีแรกที่เราต้องได้เลือกตั้งเนาะแต่สุดท้ายแล้วรุ่นเราอ่ะก็ไม่ได้เลือกตั้งเพราะว่ามันเป็นโมฆะไปก็เป็นแบบเฟลหนึ่งและในการเติบโตมาในประเทศไทยไม่ได้เลือกตั้งครั้งแรกแล้วก็พอหลังจากนั้นมันก็ยืดมายืดเยื้อมากปปส.ก็ชุมนุมยืดเยื้อมาจนเนี่ยแหละเป็นเหตุผลที่ประยุทธ์มองว่าเฮ้ยมันเริ่มมีความแตกแยกก็ประกาศกฎอัยการศึกครั้งหนึ่งก่อนในการแบบควบคุมสื่อควบคุมอะไรต่างๆแล้วก็มาเป็นการรัฐประหารในวันที่22พฤษภาเนาะเห็นว่าเป็นช่วงเวลาประมาณ4โมงนะตอนนั้นที่แบบก็จะมีแบบภาพทีวีใช่ไหมเป็นภาพที่ทุกคนน่าจะคุ้นชินว่าเป็นแบบคณะคสช.ยืนนั่งเรียนกัน5คนแล้วก็พูดว่าตอนนี้ได้แบบทำการยึดอำนาจแล้วทุกอย่างอยู่ในการดูแลของพวกเขาเนาะซึ่งก็อย่างที่ตูนบอกว่าเขาก็จะมีเหตุผลเนาะมันก็คล้ายๆกันเลยก็คือใช้คำว่าแบบเข้ามาดูแลความสงบเรียบร้อยแบบจากความแตกแยกต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็จะมีการพูดถึงเรื่องการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยแล้วก็ในครั้งนั้นเนาะคือผลของมันอะพอยึดอำนาจปุ๊บสิ่งที่ตามมาเลยก็คือฉีกรัฐธรรมนูญก็คือรัฐธรรมนูญ50ที่มีการทำประชามติไปนั่นแหละก็ถูกฉีกก็ประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี57ฉบับชั่วคราวแล้วนอกจากนั้นนะก็คือคุณยิ่งลักษณ์รัฐมนตรีอะไรต่างๆก็คือหมดอำนาจรวมถึงสภาสวสสก็คือโดนยุบไปหมดแล้วเขาก็ตั้งสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติขึ้นมาแทนแล้วก็เป็นการแต่งตั้งหมดเลยซึ่งมันก็มี250เสียงเหมือนสสเนี่ยแหละแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเขาบอกว่าเอ้ยเขาเข้ามาเพื่อแบบรักษาความสงบอะไรต่างๆแต่ว่าสิ่งที่จะเห็นคือไอ้สนชเนี่ย250เสียงเนี่ยมีทหารไปแล้ว142เสียงก็คือเกินครึ่งแล้วที่เหลือก็ค่อยเป็นแบบอาชีพอิสระอีก79เสียงเป็นตำรวจอีก14เสียงแล้วก็
กองอาสารักษาดินแดนอีก10คนคืออะไรอ่ะเออมันคือแบบมันคือภาพสภาอย่างที่เขาเรียกกันอะช่วงนั้นว่ามันเป็นสภาทหารไปแล้วมันคือรัฐบาลทหารแบบเต็มที่เลยเพราะว่าเสียงส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นแบบใครก็ตามคือทหารหมดซึ่งตอนนั้นหลายคนอาจจะเข้าใจว่ารัฐประหารปุ๊บแล้วประยุทธ์เป็นนายกทันทีแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคือรัฐประหารปุ๊บตั้งสนช.แล้วสนช.ก็โหวตกันอ้าวแล้วเขาจะโหวตใครล่ะเขาก็โหวตพลเอกประยุทธ์นี่แหละค่ะพลเอกประยุทธ์ที่พูดมาตลอดก่อนหน้านี้ว่าไม่อยากเป็นนายกไม่อยากทำรัฐประหารไม่อยากเป็นนักการเมืองเออเขามีคำพูดคล้ายๆกันเนาะใช่ว่าแบบไม่ได้ตั้งใจจะทำเพื่ออะไรเงี้ยแล้วก็ชอบอันหนึ่งมากเลยในเรื่องราวนี้ก็คือเรื่องของมีพลเอกประยุทธ์เนี่ยไปสัมภาษณ์นิตยสารไทม์ของอเมริกาแล้วเขาพูดถึงการรัฐประหารด้วยเขาพูดว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ยากที่สุดในชีวิตเขาแบบใช้เวลา6เดือนเพื่อตัดสินใจแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจไว้ล่วงหน้าว่าจะทำรัฐประหารแต่ว่าแบบปล่อยให้ประเทศเสียหายไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วแต่ซึ่งจริงๆในช่วงอภิปรายไม่ไว้วางใจในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีคนที่พูดถึงการรัฐประหารของประยุทธ์ก็คือวันนอเนาะพรรคประชาชาติเขาพูดว่าเนี่ยเขามีข้อมูลว่าประยุทธ์เตรียมการมาแล้ว3ปีสำหรับการทำรัฐประหารแล้วคุณสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยแกนำกปปสที่เขาดีใจมากกับการรัฐประหารนะเพราะเขามองว่าเป็นทางออกเนี่ยเขาก็เคยมาพูดว่าเขาคุยกับประยุทธ์ตั้งแต่ปี2553แล้วในการแบบหาทางออกอันนี้ไป4ปีเลยนะอันเนี้ยใช่ก็คือแบบมีการแบบเหมือนอาจจะเรียกว่าสปอยหรือแอบเอาข้อมูลมาบอกนะแล้วชอบอันนึงมากแบบดูเป็นวงในมากแต่แบบคุณสุเทพเทือกสุบรรณเขาพูดเองเขามาบอกว่าเขาติดต่อประยุทธ์ผ่านทางแอป LINE เป็นประจำก่อนรัฐประหารแล้วคุณประยุทธ์ก็ได้บอกเขาว่าคุณสุเทพกับมวลมหาประชาชนกปปสเหนื่อยเกินไปแล้วต่อไปขอเป็นหน้าที่กองทัพบกที่จะทำภารกิจนี้แทนแต่ว่าไอ้พวกสิ่งเหล่านี้ประยุทธ์ปฏิเสธหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นการเตรียมรัฐประหารมา 3-4 ปีแล้วหรือว่าการคุยกับสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยคือประยุทธ์ก็ปฏิเสธหมดเลยนี่ก็เป็นสิ่งที่แบบเกิดขึ้นจากการรัฐประหารในตอนนั้นแล้วนอกจากสนช.แล้วก็ยังมีตั้งแบบอะไรอีกมากมายเช่นสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือว่าคณะกรรมการร่างยกร่างรัฐธรรมนูญเพราะว่าต้องร่างรัฐธรรมนูญใหม่เนาะฉีกอันเก่าไปซึ่งประยุทธ์เนี่ยก็คือนั่งอยู่ในตำแหน่งทุกอันเลยไม่ว่าจะเป็นคณะรักษาความสงบคณะรัฐมนตรีสนช.สภาปฏิรูปร่างรัฐธรรมนูญนั่งหมดเลยแล้วก็ไม่แปลกที่ไอ้พวกตำแหน่งพวกเนี้ยเขาก็จะเอาทหารคนของเขาอะไปนั่งมากมายด้วยก็เลยทำให้ถูกเรียกว่าเป็นแบบมันคือการแบบยึดอำนาจโดยทหารโดยสมบูรณ์เนาะจัดการรัฐประหารแล้วก็รัฐธรรมนูญเนาะพอเขาร่างเสร็จเนาะมันก็ช่วงนั้นมันก็ไม่สามารถออกมาถกเถียงกันได้ใช่ไหมใช่ที่เขาจะมีให้ลงประชามติอะไรอย่างเงี้ยที่คนที่รณรงค์โหวตโนก็โดนดำเนินคดีอะไรเงี้ยมันก็คือเหมือนเป็นการปิดปากมากๆเลยแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญตอนนั้นก็ค่อนข้างน้อยเนาะหรืออาจจะเรียกได้ในมุมหนึ่งว่าประชาชนก็ยังไม่ได้สนใจเรื่องรัฐธรรมนูญมากเท่าตอนนี้ด้วยซึ่งจริงๆแล้วเหตุการณ์ทั้ง3เหตุการณ์ที่เราคุยกันอะทั้งพฤษภาธมินทั้งสลายการชุมนุมนปช.แล้วก็รัฐประหารที่เกิดขึ้นอ่ะจริงๆแล้วมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบเกือบจะ30ปีแล้วเกิดเป็น10ปีแล้วอีกอันนึงก็แบบจะครบรอบ7ปีแล้วแต่ว่าเราก็อยากมาคุยอีกประเด็นนึงว่าทำไมมันถึงสำคัญในตอนนี้เนาะทำไมมันถึงแมทเทอร์กับเหตุการณ์การเมืองปัจจุบันในตอนนี้เนาะอย่างอันแรกคือพฤษภาธมินมันก็มีการปราบการใช้กำลังเนาะซึ่งหลายอย่างมันก็ยังไม่เคลียร์ใช่ไหมในปัจจุบันใช่ใช่คือตอนนั้นเนี่ยคนที่ออกมาบอกว่ายอดผู้เสียชีวิตเนาะคือกระทรวงมหาดไทยอะไรเงี้ยแล้วกระทรวงมหาดไทยบอกว่ามีผู้เสียชีวิตคือ44รายเนาะแล้วก็บาดเจ็บเนี่ยประมาณ 1,728 สาหัส47แล้วก็สูญหาย48ซึ่งก็คือมันหมายถึงว่าบวกสูญหายผู้เสียชีวิตเนี่ยมันก็คือประมาณ90กว่าคนอะแต่ว่าหลายฝ่ายเนี่ยบอกว่าตัวเลขมันน่าจะเยอะกว่านี้มากเพราะว่านี่เดี๋ยวจะให้ดูเรามีภาพนี่เราเคยซื้ออันนี้มามันเป็น35นี่ให้ดูมันคือภาพที่แบบว่าเนี่ยเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยถือแบบอาวุธครบมือเลยอ่ะแล้วก็เดินไปทางที่รัฐธรรมนูญเนาะอันนี้คือ35ใช่ไหมใช่อันนี้35เนี่ยวันที่20แล้วคือถ้าเกิดใครหลายคนเคยเห็นภาพจะเห็นแบบโอ้เจ้าหน้าที่ทหารแม่งแบบ
มีไอเนี้ยไอกระสุนอะกระสุนหัวยาวๆอะไม่รู้เรียกว่าอะไรคาดอยู่ตรงเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะฉะนั้นหลายฝ่ายก็เลยบอกว่าเออมันอาจจะมีตัวเลขจริงสูงกว่านี้อะไรเงี้ยทีนี้อยากจะพูดอีกเรื่องนึงก็คือจริงๆพลเอกสุจินดาเนี่ยเขาประกาศลาออกตอนวันที่24เนาะ24พฤษภาคมแต่ก่อนหน้านั้น1วันเนี่ยเขาวันที่21ยกเลิกโคฟิลวันที่23เนี่ยออกพรบนิรโทษกรรมนี่พรบนิรโทษกรรมแบบก็คือคำศัพท์มันก็จะวนๆกันใช่คือวันนั้นเนี่ยเนื้อหามันคือว่าก็คือระหว่างวันที่17ถึงวันที่21เนี่ยก็คือการกระทำอะไรก็ตามเนี่ยก็คือไม่เอาผิดทั้งผู้ชุมนุมทั้งทหารแหละซึ่งก็แน่นอนแล้วมันก็รวมถึงคนที่สั่งการด้วยเนาะซึ่งก็คงเป็นใครไม่ได้นอกจากก็เขานี่แหละพลเอกสุจินดาเนาะแล้วก็มาถึงตรงนี้เนาะก็ยังไม่มีการเอาเรื่อง 3-5 มารื้อฟื้นเนาะแต่อีกนิดนึงก็คือช่วงนั้นเนี่ยมันมีการคัดค้านเนาะมันจากทั้งจากสภาอะไรเงี้ยคือคนขึ้นต่อมาก็คือคุณชวนเนาะคุณชวนหลีกภัยอะไรเงี้ยก็มีเสียงในสภาก็รวบรวมกันมาบอกค้านอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วก็สุดท้ายตุลาการก็ตีตกหมดบอกว่านิรโทษกรรมฉบับเนี้ยเนาะมันจำเป็นต้องมีเพราะว่ามันทำให้ประเทศชาติพ้นจากภัยอันตรายมหันตภัยอะไรก็ตามอะไรอย่างเงี้ย ทีนี้อยากชวนมาดู53เนาะ53เนี่ยสำหรับตัวเราเองเนี่ยเราสงสัยอยู่ประมาณ3ข้อมันเป็นปริศนา3ข้อนี่คือข้อแรกนี่คือมีผู้เสียชีวิตกี่คนกันแน่เพราะว่าข้อมูลมันออกมาประมาณ4ชุดชุดแรกเนี่ยมาจากวันมาคือช่วงแรกนี่คือออกมาวันที่1มิถุนายนเลยเนาะประมาณ2553มันมาจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินนะอันแรกคือ89รายเนาะอันที่2มาจากคอปคือคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปองดองแห่งชาติอันนี้ของคุณอภิสิทธิ์เนาะคุณอภิสิทธิ์เป็นคนตั้งอันนี้ผู้เสียชีวิต92รายนะอันที่2มันเป็น89 92อันที่3เนี่ยเป็นของภาคประชาชนนักวิชาการอะไรเงี้ยก็คือที่อาจารย์พวงทองเป็นคนเก็บข้อมูลอ่ะคือสปช.อะไรเงี้ยอันนี้ผู้เสียชีวิต94รายแต่ของข่าวสดเนี่ยข่าวสดเขาทำเป็นหนังสือเนาะรวมแบบกองบรรณาการช่วยกันเขียนอะไรเงี้ยของข่าวสดเป็น98รายอะไรเนาะคนก็เลยมักจะชอบพูดรวมๆว่า99ศพเนาะเหตุการณ์นี้คือเหมือนแบบตีตัวเลขไปเลยซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่99ที่แน่นอนแล้วก็ยังไม่ได้คือข้อมูลก็หลากหลายใช่คือข้อมูลก็หลากหลายมากแล้วก็คือตอนนี้ถ้ากลับไปเก็บมันก็อาจจะไม่ทันแล้วแหละเพราะว่าวันนั้นก็เหตุการณ์ก็ถ้าใครเคยเห็นภาพเหตุการณ์มันก็ค่อนข้างแบบวุ่นวายมากอะไรเงี้ยแล้วก็มันมีการเคลียร์หลายอย่างที่เร็วมากแบบหลายคนอาจจะเคยได้ยินแบบ beginning day ที่ออกมาแบบกวาดชวนประชาชนเนี่ยแหละออกมาช่วยกันทำความสะอาดในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งแบบตอนนั้นหลายคนก็อาจจะมองภาพว่าเฮ้ยดีเราออกมาช่วยกันแบบทำให้มันสงบแต่จริงๆแล้วมันคือการทำลายหลักฐานในมุมนึงเหมือนกันเนาะใช่โอ้พี่เอิญพูดนี้แล้วก็เออจริงนะ beginning day เนาะทำลายหมดเลย โอเคเรามาปริศนาที่สองเนาะมันเป็นไปตามหลักสากลหรือเปล่าการสลายชุมนุมเนาะทีนี้ย้อนกลับไปเรื่องที่เล่าตอนแรกเนาะตอนที่คนเสื้อแดงไปยึดสถานีไทยคมเพื่อเอา People Channel กลับมาอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นวันเดียวเนาะวันที่10ก็เกิดการสลายการชุมนุมด้วยกระสุนจริงขึ้นมาเลยอะไรเงี้ยคืออันนี้แต่คือวันนั้นก็มีคนเสื้อดำแหละเนาะแต่คืออยากให้ดูภาพเนาะว่าวันนั้นก็หลายๆภาพที่นักข่าวหลายๆคนถ่ายอ่ะมันคือภาพของผู้ชุมนุมที่แบบเนี่ยยิงหนังสติ๊กอ่ะยิงแค่หนังสติ๊กหรือว่าแบบมีแค่ไม้อ่ะและเราเคยดูคลิปนึงแต่ว่าอาจจะคงหาไม่ได้นั้นมาจากพี่นักข่าวอะไรเงี้ยมันคือภาพตรงแถวๆแบบแยกดินแดงอ่ะที่เจ้าหน้าที่ทหารนี่ถืออาวุธครบมืออ่ะส่วนผู้ชุมนุมก็แบบทำได้แต่หลบแล้วก็คว้างก้อนหินคืนไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือถ้าตามหลักเนาะมันก็คือเจ้าง่ายๆหลักง่ายๆในการสลายชุมนุมมันคือเจ้าหน้าที่ต้องกระทำที่มันแบบเขาเรียกว่าไม่เกินกว่าเหตุใช่ไหมเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้เนาะแล้วก็ต้องหลีกเลี่ยงใช้มาตรการที่เบาที่สุดเนาะอันนี้ก็เป็นคำถามว่าเจ้าหน้าที่รุนแรงหรือเปล่าแล้วคืออยากจะยกอีกข้อมูลหนึ่งก็คือข้อมูลที่ล่าสุดนี้คือแมตเตอร์เพิ่งออกมาเลยเพิ่งทำเป็นไอตัวควิกไบต์ออกมาเลยเนาะคือวันนั้นเนี่ยมันมีการยิงมันมีการใช้กระสุนเนี่ยไปแสนกว่านัดอะ11793นัดอะแบบเฮ้ย
ตั้งแต่21มีนาถึงพฤษภาคมประมาณ2เดือนใช้กระสุนไปแสนกว่านัดห้าร้อยนัดเป็นสไนเปอร์คือสไนเปอร์นี่คือก็ถ้าเกิดคนเคยเห็นก็รู้ว่ามันยิงได้แบบจากนู่นเลยอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆในเหตุการณ์นี้เราก็น่าจะเห็นภาพที่อยู่บนรางรถไฟฟ้าใช่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 แล้วคือหนึ่งคนที่เสียชีวิตแล้วหลายคนเห็นร่วมกันว่าเป็นสไนเปอร์ก็คือเสดแดงเนาะตอนนั้นเสดแดงเหมือนน่าจะถ้าเข้าใจไม่ผิดน่าจะอยู่แถวเซ็นทรัลเวิลด์นี่แหละกำลังเพิ่งออกมาแล้วนักข่าวก็ไปลุมได้แป๊บนึงก็โดนเลยอะไรอย่างเงี้ยและทีเนี้ยมาดูอีกนิดนึงเนาะว่าสาเหตุการเสียชีวิตของทางเจ้าที่รัฐและประชาชนเนาะคือ 87% เนี่ยมันคือถูกยิงแล้วคือยิงเข้าจุดที่เขาเรียกว่าจุดที่ตายแน่นอนอะคือที่ศีรษะเนี่ยไป 29% แล้วนะก็อาจจะต้องไปลองคิดดูว่าจากแบบ90กว่าศพเนี่ย 29% เป็นกี่รายเนาะแล้วก็ที่ลำตัวเนี่ย 51% ที่ต้นขาประมาณแค่ 2% เองอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดดูจากรอยแผลแล้วมันคือการยิงเพื่อให้เสียชีวิตทีนี้อยากจะพูดข้อสงสัยประการที่3เนาะว่าใครควรเป็นผู้รับผิดชอบกับการสลายการชุมนุมครั้งนั้นเนาะคือวันนั้นเนี่ยก็สอชอใช่ไหมศูนย์บริการสถานการณ์ฉุกเฉินนั่นแหละโอเคเขาเรียกชื่อเต็มเนาะว่าตอนนั้นคนที่เป็นผอ.เนี่ยคือคุณสุเทพเนาะสุเทพเทือกสุบรรณเป็นผอ.เป็นคนสั่งการแล้วคุณสุเทพก็เคยบอกเองด้วยนะตรงเวทีกปปส.พูดครั้งหนึ่งว่าวันนั้นเนี่ยคุณอภิสิทธิ์ไม่มีส่วนอะไรเลยผมเนี่ยเป็นคนตัดสินใจใช้อาวุธอะไรเงี้ยสุดท้ายมันก็มีเอกสารออกมาแหละว่าคุณอภิสิทธิ์เป็นคนสั่งการให้ทหารเนี่ยดำเนินการตามแผนอะไรเงี้ยทีนี้พอมาคำตัดสินของศาลเนาะนิดนึงคือคำตัดสินของศาลเนี่ยบอกว่าในปี256เนาะอัยการสูงสุดเนี่ยยื่นฟ้องคุณอภิสิทธิ์และคุณสุเทพฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพยายามฆ่าโดยเจตนาแต่สุดท้ายเนี่ยศาลฎีกาก็ยืนตามศาลชั้นต้นเนาะแล้วบอกว่ายกฟ้องเพราะบอกว่าเนี่ยทั้งคู่ปฏิบัติตามหน้าที่จึงควรเป็นหน้าที่ของปปช.ต้องยื่นฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็เท่ากับว่าตอนนี้ยังไม่มีผู้รับผิดชอบยังไม่มีเลยซึ่งอยากพูดให้ฟังถึงอีกมุมนึงของคดีเนาะซึ่งมันก็คือในมุมนึงก็คือเป็นเรื่องที่ DSI ก็เข้ามาตรวจสอบอะไรต่างๆถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนาะแล้วก็มีผู้ที่สูญเสียจริงๆแล้วก็อย่างในอันนึงที่เราจะพูดกันมากก็คือในวัดปทุมที่พยาบาลอาสาอะไรเงี้ยถูกยิงเข้าไปใช่ไหมซึ่งเราก็เคยไปสัมภาษณ์หนึ่งในพยาบาลอาสาที่รอดชีวิตก็คือพี่แหวนณัฐธิดามีวังป่าเขาก็เล่าถึงคดีให้ฟังว่าจริงๆแล้วคดีเนี้ยมันก็เคยมีการตัดสินของศาลพลเรือนนะว่าเขาถูกยิงจากอาวุธสงครามจริงๆพวกคนที่เสียชีวิตอ่ะถูกยิงจริงๆแล้วก็ศพต่างๆที่ถูกยิงอ่ะไม่มีอาวุธใดๆเพราะว่าไม่พบขม่าวดินปืนก็คือมีการตัดสินแล้วว่ามันมีคนผิดในศาลพลเรือนนี่แหละแต่สุดท้ายแล้วอ่ะมันถูกศาลทหารก็คือต้องพูดว่ามันก็เป็นมรดกหนึ่งของคสช.ซึ่งพอคสช.เข้ามาศาลต่างๆการตัดสินคดีกลายเป็นศาลทหารแล้วศาลทหารมาลื้อคดีนี้แล้วก็ไต่สวนเองแล้วก็ยกฟ้องเองบอกว่าหาคนยิงไม่เจอทั้งที่จริงๆแล้วอ่ะมันมีรายชื่อของมือปืนอ่ะของทหารที่เป็นสไนเปอร์อะไรตอนนั้นนะคือมีรายชื่อหมดแล้วแต่เนี่ยศาลทหารก็คือมายกฟ้องหมดเลยบอกว่าไม่มีคนยิงหาคนยิงไม่ได้ก็เท่ากับว่าแม้กระทั่งในเลเวลของคนที่เป็นผู้ปฏิบัติการอ่ะหรือผู้สั่งการอ่ะก็คือไม่มีใครถูกยังไม่มีใครถูกดำเนินคดีเลยอ่าฮะไม่รู้ว่าจะมีโอกาสกลับมาหรือฟื้นหรือเปล่าเนาะอย่างที่เราพูดกันเนาะว่าแบบแล้วเหตุการณ์พวกเนี้ยรวมถึงไอ้การรัฐประหารที่หลายคนอาจจะบอกว่าตอนนี้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกแล้วไงจากการเลือกตั้งแล้วไงไม่ได้ยึดอำนาจแล้วแต่จริงๆแล้วหลายอย่างมันหลายอย่างที่พลเอกประยุทธ์ทำไว้ในช่วงที่เขารัฐประหารมันส่งผลให้เขามีอำนาจได้ในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญที่เราพูดกันเนาะหรือว่าการแบบส่วนใหญ่ก็คืออยู่ในรัฐธรรมนูญนั่นแหละการที่วางกฎการเลือกตั้งให้พรรคบัตรเลือกตั้งใบเดียวให้เลือกนายกคนนอกได้หรือว่าสว250คนที่มาจากการแต่งตั้งหมดเลยแล้วส่วนใหญ่ก็คือจะโหวตเลือกพลเอกประยุทธ์จะโหวตไปในทางเดียวกันทุกครั้งเนาะทำให้เสียงมันแบบคือเขามีคะแนนของเขาไว้แล้ว250เลยเงี้ยซึ่งมันก็เกี่ยวข้องกับปัจจุบันเนาะที่เราคุยกันว่าไอเหตุการณ์การเมืองทั้งหมดอ่ะมันส่งผลยังไงมันสะท้อนอะไรซึ่งอย่างแรกเลยที่แบบอยากพูดถึงก็คือ
พอมันมีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาสิ่งแรกที่เห็นคือคนรุ่นใหม่ออกมาพูดถึงคนเสื้อแดงในมุมที่ไม่เหมือนในยุคนั้นใช่ยุคนั้นเขาจะบอกว่าคนเสื้อแดงเผาบ้านเผาเมืองเนาะใช่คนเสื้อแดงเป็นแบบควายแดงเป็นแบบล้มเจ้าแบบรักทักษิณอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีการเรียกได้ว่าชำระประวัติศาสตร์ในมุมมองคนรุ่นใหม่ด้วยกันเองว่าเฮ้ยคนเสื้อแดงก็คือคนที่ต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยเหมือนพวกเราในช่วงนั้นคนเสื้อแดงถูกกระทำที่ไม่สมควรเลยในการสลายการชุมนุมมีคนเสื้อแดงที่เสียชีวิตจริงๆมันมีการรีไลท์เรื่องในกลุ่มคนรุ่นใหม่มีมุมมองใหม่ที่เกิดขึ้นจริงๆในตอนนั้นในมันก็11ปีแล้วตอนนั้นหลายคนก็อาจจะไม่ได้สนใจเรื่องนี้หรืออาจจะแบบรู้สึกว่ามีคนตายแหละแต่ตอนนี้มันเป็นสิ่งที่คนมันตระหนักขึ้นว่าเฮ้ยมันจะมีคำหนึ่งที่ในม็อบจะชอบพูดบ่อยมากคือที่นี่มีคนตายคือเพราะว่ามันมีคนตายจริงๆแล้วเขาก็คุยร่วมกันว่าเฮ้ยมันต้องมีคนผิดมารับโทษนะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มีการเคลื่อนไหวในม็อบเหมือนกันในการพูดถึงคนเสื้อแดงหรือว่าการมองคนทุกคนนี้เนาะในการชุมนุมก็จะมีคนลุงป้าเสื้อแดงอ่ะจะต้องมาร่วมแน่นอนจะต้องมีขบวนรถของลุงป้าเสื้อแดงซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันถูกมองไปว่าเป็นการต่อสู้เดียวกันไปในมุมหนึ่งแล้วหลังจากผ่านไป10กว่าปีเราก็เห็นด้วยนะเพราะเรารู้สึกว่าคนรุ่นใหม่เนาะขอใช้คำนี้แล้วกันก็ไม่ต่างจากคนเสื้อแดงเลยสมมติว่าเลือกสมมุติเลือกเพื่อไทยมาได้ที่นั่งในสภาสูงสุดแต่เป็นอีกพรรคนึงได้จัดตั้งรัฐบาลกับเลือกแล้วพรรคที่ตัวเองเลือกก็ถูกยุบถูกยุบคือภาพมันคล้ายๆกันเลยเนาะมันมีแบบการถูกกดจากอำนาจรัฐคล้ายๆกันแล้วรู้สึกว่าจริงๆมันอาจจะไม่ใช่แค่คนรุ่นใหม่ที่ได้รับมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับคนเสื้อแดงมันก็จะมีคนที่มีอายุแล้วเหมือนกันมันจะมีหลายภาพที่ในการชุมนุมเราจะเห็นแบบป้ายที่เขียนว่าขอโทษคนเสื้อแดงที่เคยเข้าใจผิดมีการออกมาแบบขอโทษที่สมัยนั้นเคยเป็นคนที่เยาะเย้ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นคนที่ซ้ำเติมอะไรเงี้ยมันก็มีการนำเรื่องการสลายการชุมนุมการชุมนุมของคนเสื้อแดงออกมาพูดในมุมใหม่ในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนกันเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเรื่องที่ชัดเจนก็คือเรื่องของการรัฐประหารเนี่ยที่ในตอนนั้นอย่างที่เราคุยกันว่าเอ้ยเรายังเรียนอยู่เรายังอะไรอยู่เนาะหลายคนอาจจะเด็กกว่าเรามากเนาะอาจจะยังอยู่มัธยมอยู่ประถมแล้วก็ไม่ได้คิดว่าการรัฐประหารมันเอฟเฟคกับตัวเขาในตอนนั้นแต่พอมันผ่านมา6ปี7ปีมันทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยนี่เขาถูกกดทับมากไม่สามารถมีสิทธิ์มีเสียงได้จนเราคิดว่ามันเป็นเหตุผลนึงที่ทำให้คนออกมาชุมนุมในช่วงปีที่ผ่านมาเยอะมากๆเหมือนกันอยากขอเสริมอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องตอนนี้เราสังคมเรามันเหมือนมีคำที่อาจารย์พงษ์ทองใช้เนาะวัฒนธรรมลอยนวลพ้นผิดเนาะคือเหมือนว่าโอเคเกิดความรุนแรงขึ้นหรือว่าทำรัฐประหารขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็นิรโทษกรรมตัวเองเราไม่ได้เป็นอย่างนี้แค่เฉพาะเหตุ3เหตุการณ์ที่เรายกมาเล่านะเราย้อนกลับไปตั้งแต่แบบตุลาเราก็โอเคนิรโทษกรรมไม่เป็นไรทุกอย่างไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้ก็อาจจะสร้างเราคิดว่าอาจจะสร้างมาตรฐานที่ไม่ดีให้กับสังคมอ่ะใช่มันอาจจะเรารู้สึกว่าอยากยกเคสหนึ่งนิดหนึ่งให้ฟัง คือถ้าพูดถึงเหตุการณ์การเมืองที่เกิดในช่วงพฤษภาใช่ไหมคือมันก็มีเหตุการณ์การเมืองนึงของเกาหลีใต้ที่เพิ่งครบรอบเหมือนกันในวันที่18ที่ผ่านมาแล้วเราคิดว่ามันแบบน่าเอามาเล่าให้ฟังมากก็คือเหตุการณ์ล้อมปราบสังหารหมู่ที่กวางจูเนาะเมื่อปี1980ซึ่งเหตุการณ์มันคล้ายๆกับเราเลยก็คือมันคืออยู่ในช่วงยุคที่เป็นแบบรัฐบาลเผด็จการแล้วคนรุ่นใหม่ก็ไม่พอใจมีการประกาศกฎอัยการศึกอะไรต่างๆเหมือนกันแล้วคนรุ่นใหม่ไม่พอใจออกมาชุมนุมกันแล้วก็มีทหารเข้าไปปราบซึ่งจริงๆอ่ะมันเกิดขึ้นทั่วเกาหลีใต้เลยแต่ว่า พอหลายที่อ่ะพอทหารเข้าไปเขาก็กลัวอะไรเงี้ยแต่มีที่กวางจูอ่ะที่แบบโหฮึกเหิมสู้แบบทหารมาก็ไม่กลัวก็ยังแบบคงชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยต่อจนสุดท้ายแล้วมันเกิดการล้อมปราบสังหารหมู่เนี่ยแหละเหตุการณ์มันจะคล้ายๆกันเลยคือเป็นเหตุการณ์เขาจะนับครบรอบวันที่18พฤษภาซึ่งก็คือ18พฤษภาเนี่ยเป็นวันที่เริ่มต้นมีการใช้กำลังกับกลุ่มนักศึกษาส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาแหละแต่มวลชนก็มีเห็นเขาว่าโหแบบเยอะมาก
มีคนแบบ 50,000 กว่าคนเลยที่มาชุมนุมในยุคแบบ80ตอนนั้นอะแล้วนั่นแหละมันก็เลยเป็น10วันที่ถูกล้อมปราบที่กวางจูถูกสังหารหมู่มีภาพว่าแบบมีทหารยิงลงมาจากเฮลิคอปเตอร์อะไรเงี้ยใช้สไนเปอร์ใช้ปืนใช้อาวุธต่างๆแล้วก็มีคนเสียชีวิตไปแบบเยอะเหมือนกันแล้วก็เหตุการณ์นึงที่เรารู้สึกว่ามันคล้ายๆเพราะว่ามันก็มีเรื่องที่คนที่ทำผิดอะต้องได้รับโทษแล้วก็มีการพยายามตามหาความจริงว่ามีเพราะว่าทุกวันเนี้ยมันยังมีผ่านมา41ปีแหละบางศพก็ยังหาไม่เจอยังมีผู้ที่แบบสูญหายอยู่เขาก็เลยยังมีกระบวนการที่เรียกว่ายังพยายามค้นหาความจริงอยู่ซึ่งอาจจะคล้ายๆกับของเราเหมือนกันแต่ว่าของเขาเองอ่ะคือเราก็แบบหลายคนก็จะมองว่าอยากเอาเขามาลงโทษให้ได้จะเห็นเขาขึ้นศาลให้ได้จริงๆเกาหลีใต้ก็มีภาพนั้นเหมือนกันที่เอาผู้ที่อยู่เบื้องหลังอ่ะก็คืออดีตประธานาธิบดีในตอนนั้นอ่ะมาขึ้นศาลซึ่งตอนนั้นเขาก็ไม่ได้มีแค่คดีกวางจูหรอกเขาก็มีเรื่องแบบรับสินบนเรื่องทุจริตอะไรต่างๆด้วยอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วกระบวนการนั้นมันก็ไม่ได้คือถึงแม้เขาจะขึ้นศาลจริงแต่เขาก็ได้รับอภัยโทษแล้วก็คนก็เลยมองว่าเอ้ยมันไม่ได้เป็นที่พอใจแล้วก็ไอ้นอกจากอดีตประธานาธิบดีแล้วอะกับสองคนอะมีประธานาธิบดีที่เกี่ยวข้องด้วย อีกคนนึงก็คือไม่เคยออกมาขอโทษอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้แสดงความรู้สึกผิดอะไรเลยแต่ว่าถึงแม้ว่าอดีตประธานาธิบดีที่เกี่ยวข้องตอนนั้นโดยตรงอ่ะจะไม่ได้พยายามแสดงความรู้สึกผิดอ่ะแต่ประธานาธิบดีคนปัจจุบันอ่ะก็เป็นคนที่เข้าร่วมเหตุการณ์ล้ำลึกต่างๆอย่างปีที่ผ่านมาเขาก็ไปเข้าร่วมเหตุการณ์ล้ำลึกที่กวางจูเลยที่จะจัดขึ้นทุกปีแล้วเขาก็พูดว่าแบบเขายังจะพยายามหากระบวนการที่ทำให้แบบญาติผู้เสียชีวิตอะรู้สึกว่าได้รับการเยียวยาหรือว่าเขาก็พยายามจะตั้งแบบหน่วยงานขึ้นมาเพื่อที่จะรับผิดชอบในเรื่องนี้ก็คือถึงแม้ว่าตัวผู้ทำผิดตัวจริงๆอะไม่ได้โดนลงโทษอย่างสะสมอย่างที่ประชาชนต้องการแต่ว่าผู้นำในตอนเนี้ยก็ยังแสดงความรับผิดชอบว่าเขาจะต้องทำอะไรกับประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นกับประเทศของตัวเองซึ่งอย่างน้อยของเราถ้ามีสภาพใดสภาพหนึ่งมันก็คงดีเนาะแล้วเขาก็ยังมีกระบวนการตามหาคนที่หายไปอยู่เรื่อยๆแล้วก็พยายามเยียวยากันอยู่เรื่อยๆถึงแม้ว่ามันจะ40กว่าปีแล้วแล้วก็เขาจะเป็นประเทศที่เรียกได้ว่าเป็นประชาธิปไตยแล้วแต่พูดถึงแล้วก็นึกเนาะถ้าเกิดแค่พลเอกประยุทธ์เนาะมาร่วมงานรำลึกของคนเสื้อแดงอะไรเงี้ยภาพมันจะเราคิดว่าภาพมันจะทำให้ความแตกแยกเนาะที่เขาชอบใช้คำเนี้ยมันดูซอฟลงได้มากอะไรอย่างเงี้ยทีนี้อยากจะเสริมอีกประเด็นนึงเนาะคือพอยกมาเฉพาะเหตุการณ์ของไทยรวมถึงเหตุการณ์ของเกาหลีใต้ด้วยเนาะเราจะเห็นเลยว่าหลายๆเหตุการณ์เนี่ยพอความรุนแรงมันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเป็นเพราะว่าการแทรกแซงจากกองทัพเนาะเราเห็นว่าเวลากองทัพออกมายุ่งกับการเมืองทีไรอ่ะเขาจะมีวิธีการแล้วก็มีวิธีคิดอีกแบบนึงแล้วทีนี้มันก็เลยนำไปสู่ความสูญเสียเนาะหลายๆครั้งอะไรเงี้ยก็คิดว่าส่วนตัวมองว่าเรื่องกองทัพนี่ก็อาจจะเป็นสลักที่ต้องรีบไขแล้วก็รีบเอาเขาออกจากการเมืองให้เร็วที่สุดเดี๋ยวอย่างตอนนี้ก็มีความพยายามของหลายคนที่หรือในการชุมนุมเองหรือของหน่วยงานต่างๆเองที่พูดถึงการล้างมรดกคสช.เนาะเพราะจริงๆมันมีเยอะแยะมากมายอย่างที่เราบอกทั้งรัฐธรรมนูญหรือว่ายุทธศาสตร์ใช่แผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่ล็อกต่างๆให้เราต้องทำตามเขาอยู่ซึ่งก็ต้องคอยดูกันต่อไปว่าการชุมนุมหรือการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นที่ยังมีพลังอยู่ตั้งแต่ปีที่แล้วมาถึงตอนปีนี้จะสามารถทำให้ประเด็นต่างๆที่เราคุยกันในวันนี้มันเคลื่อนไหวไปได้มากแค่ไหนเนาะนี่ก็เป็นเหตุการณ์การเมืองในเดือนพฤษภาคมที่เกิดขึ้นและก็ยังส่งผลต่อการเมืองในปัจจุบันที่เรานำมาคุยกันในวันนี้เนาะก็ติดตามรายการ Why It Matters Now คุยข่าวให้เกี่ยวกับคุณได้ที่ทุกช่องทางของ The Matter นะคะในทุกสัปดาห์สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะ